Thailand Open and Banana choose WTA. Do you think it doesn't matter what you want to choose? Serve? And she choose to serve. เสียใจเลยค่ะแต่ว่าก็ความละเอียดของเกมก็ต้องพัฒนาอีกเยอะค่ะเพราะว่าแต้มละเอียดมันแต้มที่ต้องได้มันยังไม่ได้สมบูรณ์แบบอ่ะต้องพัฒนาอีกเยอะเลยคือที่นั่งดูเหมือนเรื่องลูกเสิร์ฟแรกดูจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เป็นจริงใช่วันนี้ค่อนข้างเสิร์ฟแรกไม่เปอร์เซ็นต์ต่ำมากเลยเสิร์ฟไม่ค่อยดีแต่ว่าก็พยายามเสิร์ฟสองให้ลงแล้วก็พยายามเล่นช็อตต่อไปค่ะก่อนเกมที่รู้ว่าจะต้องเจอกับมาโดซ่าที่มือเหนือกว่านะครับดีกีเหนือกว่าตอนแรกเราวางแผนเป็นยังไงบ้างแล้วมันเป็นไปตามที่เราวางก็ตามแผนที่วางไว้ค่ะก็คือสู้ทุกแต้มไฟทุกแต้มก็พยายาม
พยายามไม่กีฟอัพก่อนค่ะก็ออกมาได้ค่อนข้างภูมิใจในตัวเองค่ะผลงานในวันนี้ได้ประสบการณ์อะไรเจอกับผู้ใหญ่ได้ประสบการณ์ได้เห็นคู่ต่อสู้เล่นที่แบบถึงตอนแรกเขายังเริ่มสตาร์ทไม่ค่อยดีแต่เขาก็พยายามปรับการตีของเขาให้คงที่ในฟอร์มของเขาอะค่ะก็ค่อนข้างนับถือเขาเลยค่ะมันมีส่วนนี้คือเหมือนแบบพอตีแรลลี่แล้วเหมือนจะพอช่วงท้ายๆแล้วเหมือนจะเราจะหลุดไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะมันต้องแน่นอีกนิดต้องแน่นอีกเยอะเลยค่ะเพราะว่าพอเริ่มมาแรลลี่กับเขาพยายามโตแน่นกลับเป็นเขาแน่นกว่าเราค่ะจริงๆถ้าพูดถึงประสบการณ์ในแมตช์อาชีพข้าวเพิ่งจะเริ่มเทิร์นโปรปีที่2เองครับใช่ค่ะปีนี้ปีที่2เป็นยังไงบ้างกับก้าวเข้าสู่ปีที่2ก็เริ่มดีขึ้นเพราะว่าตอนต้นปียังไม่ได้ฟิลตีมันยังไม่ได้แบบว่าเพอร์ฟอร์มได้เต็มที่ค่ะแต่พอแมตช์หลังๆก็ค่อนข้างกลับมาเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นค่ะมันกดดันต่างจากปีแรกมั้ยครับแมตช์นี้ไม่มีความกดดันแล้วค่ะเพราะว่าปีที่แล้วได้ประสบการณ์มาเยอะเลยก็กดดันมันกดดันได้แต่ต้องแฮนด์โดมันให้ดีด้วยค่ะอะไรครับพี่2ปีนั้นได้อะไรบ้างได้เรียนรู้เกี่ยวกับแบบว่าตอนปีแรกก็ค่อนข้างที่จะเก่งตื่นสนามพอมาปีนี้ก็สามารถที่จะคุมตัวเองให้อยู่กับตัวเองได้ค่ะแบบไม่ตื่นสนามไม่ตกใจคนดูว่าทำไมเยอะจังอะไรอย่างนี้คือสนุกกับมันสนุกกับกองเชียร์เลยค่ะขึ้นซีซั่นแรกวางแผนกับโค้ชว่าไงบ้างคะโทรนาเมนต์ต่อไปแล้วก็มันต้องก็คิดว่าน่าจะไปเล่นที่นครค่ะ1อาทิตย์แล้วก็อาจจะไปแข่งแถวยุโรปค่ะพอปีนี้เข้าเริ่มต้นแมตช์ใหญ่2แมตช์เลยเริ่มต้นที่ออสเตรเลียนโอเพ่นด้วยแกรนด์สแลมถึงจะไม่ผ่านเข้ารอบเมนดอร์แต่ก็ได้ประสบการณ์ตรงนั้นมาแล้วต่อเนื่องมาแมตช์อาชีพ250ตัวนี้ด้วยใช่ค่ะน่าจะเพิ่มหรือว่าเป็นเป้าหมายที่เรามองไหมว่าต้องอยากเล่นทัวร์นาเมนต์ใหญ่ขึ้นอย่างเงี้ยครับในปีนี้อยากครับหวังว่าอยากเล่นทัวร์นาเมนต์ใหญ่อยากกลับไปเล่นแกรนด์สแลมทุกแกรนด์สแลมเลยถ้าจะต้องไปเล่นทัวร์นาเมนต์ใหญ่นี้มันต้องยังไงบ้างเราต้องทำงานหนักมากขึ้นเราต้องใช่ก็ต้องทำงานหนักมากขึ้นออกแข่งเยอะขึ้นต้องเวิร์คฮาร์ดมากขึ้นเป้าหมายแรงโลกยังไงครับอันดับโลกวันนี้ตั้งเป้าไว้ยังไงบ้างจบปีนี้อยากท็อป100ค่ะข้ามองว่าการที่แพ้เล่นมาจากที่บ้านเรามันเกิดประโยชน์ไหมเป็นเกิดประโยชน์เยอะเลยค่ะเพราะว่าได้ตีกับมือที่ค่อนข้างสูงกว่าเราเยอะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้เจอกับพวกระดับท็อป10ท็อป100ได้อีกเมื่อไหร่เรายังไม่ได้ท็อป100เหมือนเขาเลยขนาดไม่ได้ท็อป100ยังได้เจอกับอดีตท็อป2โลกก็ค่อนข้างเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยค่ะ